เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นปีที่เวียนรอบมาบรรจบครบ144ปีชาตกาลแห่งพระครูบาสลีวิจัยพระตนบุญตนยิ่งใหญ่ในเมตตาธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจริญเจริญพรสาธุชนนักศีลนักบุญพุทธบริษัททุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน4สวดพระคาถาปารมี10ทัศน์ตามหีทอยแห่งพระครูบาสลีวิจัยและสดับรับฟังพระเทศนาธรรมโวหารจากองค์พระมหาเถระผู้แตกฉานในอัตถธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:00 นหรือ 17:00 นเป็นต้นไปโดยจะเริ่มงานพิธีมหามงคล นี้ในวันอาทิตย์ที่4กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวาระการครั้งที่1ไปตราบกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ก่อนวันป่าเวนียี่เป็งลอยกระทงเจียงใหม่รวมได้วาระมหามงคล10วาระ10มหาปารมีปวงท่านมหาสถานาบุญผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธีทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสั่งสมปารมีทั้ง10ทัศน์อันมีทานปารมีเป็นต้นและมีอุเบกขาปารมีเป็นที่สุดนั้นขอน้อมเจริญเจริญพรร่วมพิธีได้ที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่มีจิตเจตจำนงประสงค์ใคร่ร่วมบำเพ็ญมหาทานปารมีถวายกันเทศแด่พระมหาเถระผู้แสดงพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นขอน้อมเจริญร่วมทำบุญหรือแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์0818838752หรือที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์0892642485ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมหาพลานิสงส์อันจะเกิดแต่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ของมหาศรัทธาทุกท่านอีกทั้งพระพุทธบารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีสรรเพชรหรือหลวงพ่อโตที่สถิตสถาพรเป็นองค์พระประธานอยู่ณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอีกทั้งอนุภาวะแห่งองค์พระพุทธสิหิงพระสิงห์หลวงและอำนาจแห่งพระบารมีทั้ง10ทัศน์ของพระครูบาสลีวิจัยจึงเป็นพลวะปัจจัยอันยิ่งยอดนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์แห่งดวงจิตพิสุทธิ์น้อมนำทุกท่านหื้ออิ่มเอมเอิบอิ่มดำดิ่งสู่วิมุตติธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธะกอบด้วยทั้งสัพพสัลพางกายอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอายุกาลอันเป็นทิพย์มีวรรณพิสิทธิ์พันพุทธพองใสมีความสุขกายสบายใจด้วยทั้งพลานามัยพรั่งพร้อมสรรตราบรอดเถิงเติงตันยังอมตะมหาเนรพานอันเป็นที่สุดเสี้ยงแห่งอาสวะกิเลสในวัฏสงสารต่อการภายหน้านั้นจงทุกท่านทุกคนแด่เตอสาธุ